ค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่พิมพ์แชทนะคะวันนี้ก็จะเป็นในช่วงของการพบปะพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆในหลายคลิปที่พิมพ์ออกไปนะคะในหลายแง่มุมวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พิมพ์อยากจะพูดคุยเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจาก3คลิปที่พิมพ์ออกไปในเรื่องของ X นะคะในการที่เรานั้นจะX กับฝรั่งในคนที่เรานั้นเจอทางเว็บเพจออนไลน์หาคู่ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หาคู่หรือว่าแอปหาคู่ต่างๆนะคะวันนี้พิมพ์ก็อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณนั้นสมควรที่จะเอ็กกับฝรั่งคนที่คุณนั้นชิดแชททางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมา break down พูดคุยกันประเด็นนี้นะคะหลังจากที่พิมพ์ไลฟ์ออกไปนะคะในเรื่องของคลิปก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้ก็ได้รับฟีดแบ็กมาจากเพื่อนๆในหลายคนบอกว่าในกรณีที่เรานั้นพูดคุยกับฝรั่งทางออนไลน์นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเจอกันในชีวิตจริงผู้ชายบางคนนั้นก็รีเควสที่เรานั้นจะไปสเปนไนท์ไทม์กับเขาอะไรต่างๆนะคะซึ่งถามว่าเรานั้นสมควรที่จะทำไหมจุดตรงไหนที่เราจะดูว่าเราพร้อมที่จะไปตรงจุดนั้นพี่มาขอพูดคุยก่อนนะคะว่าในเรื่องของการที่คุณจะเข้าไปเอ็กกับฝรั่งคนที่คุณคบหาได้นั้นคุยด้วยนั้นนะคะก็คือหากเป็นเดทแรกนะคะหากเป็นเดทแรกถามว่ามันสมควรที่จะถึงจุดนั้นไหมคือในบางคนนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะใช้เรื่องนี้เป็นตัวที่ผูกยึดผู้ชายเพื่อที่ว่าเฮ้ยเรามีได้เอ็กกันแล้วความสัมพันธ์มันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่พี่บอกก่อนนะคะว่าในการที่คุณนั้นจะเอ็กกับฝรั่งแล้วในเดทแรกนั้นมันไม่ได้เป็นตัวการันตีในความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะในหลายคนนั้นก็อย่างที่รู้นะคะว่ามันไม่สามารถที่จะยึดติดอะไรได้แต่ถามว่าแล้วจะไปเดทกี่ครั้งมันถึงจะเหมาะสมอย่างในหลายกูรูที่พูดถึงกันในเรื่องของความรักบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องไปเดทกัน3ครั้ง3ครั้งก่อนเพื่อที่จะให้ชัวร์และว่าผู้ชายนั้นพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวคบหากันเป็นแฟนกันได้ถามว่า3ครั้งนั้นมันแสดงเห็นได้ไหมว่าผู้ชายนั้นพร้อมที่จะหยุดที่คุณการที่เราจับจำนวนครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะคะบางคนนะก็คือคุณเอ็กครั้งแรกที่เจอผู้ชายก็อาจจะเทคุณหรือว่าคุณจะไปเจอครั้งที่3ผู้ชายก็อาจจะเทคุณเช่นกันดังนั้นเราจะมาดูความเหมาะสมนั้นความเหมาะสมเมื่อไหร่เราดูที่ว่าตอนที่เราเดทนะคะการเดทกันนั้นพิมพ์จะพูดเสมอว่าให้คุณนั้นคือใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันเรียนรู้กันเวลาที่คุณไปเดทเวลาที่คุณไปเดทแทนที่คุณนั้นจะไปนั่งดูหนังไปนั่งอะไรที่แบบมันเป็นเพียงแค่การทอล์กการพูดคุยแค่นั้นอยากให้คุณลองทำกิจกรรมในส่วนที่คุณสองคนนั้นช่วยกันทำกิจกรรมอย่างยกตัวอย่างเช่นหากกรณีที่คุณนั้นเป็นคนชอบถ่ายรูปหรือว่าอะไรต่างลองพากันไปเรียนถ่ายรูปเรียนอะไรหรือว่าในช่วงที่แบบใช้เวลาด้วยกันนะคะไปล่องเรือไปนู่นนี่นั่นนะคะที่แบบว่ามันมีเวลาที่เราจะเรียนรู้กันมากขึ้นเพื่อเรานั้นจะได้เห็นในหลายมุมให้ความรู้สึกของเรานั้นก็คือมันคอนเนคกันมันมีพอยต์ของความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนั้นมีใจให้กับกันอย่างในหลายคนจะเห็นนะคะว่าบางครั้งนะคะก็คือคุณยังไม่เคยเจอผู้ชายด้วยซ้ำแต่บางคนนั้นก็คือคุณยังไม่รู้จักกันดีพอแล้วก็เลยจะข้ามสเต็ปไปในส่วนของการไปเอ็กกันแล้วจะให้ความสัมพันธ์มันไประยะยาวซึ่งพี่บอกเลยนะคะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับแน่หลายคนดังนั้นนะคะใช้เวลาเรียนรู้ใช้เวลาที่จะนำกิจกรรมที่แบบเรานั้นได้เรียนรู้กันเรียนรู้นิสัยกันคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราคุยกันแล้วมันใช่มันคลิกแต่อย่างที่พิมพ์เคยพูดเสมอนะคะว่าการคุยทางเว็บเดทออนไลน์หาคู่ตามเว็บหาคู่ต่างๆมันไม่ใช่เป็นตัวตัดสินว่าผู้ชายที่เราเจอทางออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงนั้นจะเหมือนกันเพราะในหลายคนมันไม่เหมือนกันอย่างที่รู้ว่าต่างคนต่างดึงส่วนที่ดีของคุณออกมาให้อีกฝั่งนั้นประทับใจผู้ชายก็เช่นกันดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทำได้หากเดทแรกที่คุณไปเจอดูว่าเคมีสองคนของคุณนั้นเข้ากันไหมหากเดทแรกแล้วมันไม่เวิร์กเอามันก็จะไม่มีเดทที่2เพราะเดทที่2เราอาจจะ
ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปล่องเรือไปเที่ยวพาไปไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆก็คือเหมือนเราใช้เวลาเรียนรู้กันมากขึ้นเหมือนมันใช้ระยะเวลาที่จะคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นเพราะอย่างกรณีคุณไปเดทแรกอย่างที่พิมพ์แนะนำนะว่าให้ไปดื่มกาแฟหรือว่าอะไรต่างๆก็คือคุณก็จะได้รู้จักกันแค่ฉากมุมนั้นแต่วันหนึ่งที่คุณนั้นไปเดทกันใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นมันก็คือทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ผู้ชายในหลายคนแล้วก็เราก็ได้เปิดเผยตัวตนของเราในบางมุมให้กับผู้ชายเห็นเช่นกันเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันนั้นนะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่มีกฎหรือสูตรตายตัวว่าเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมในกรณีที่คุณจะให้ความสัมพันธ์นั้นมันเกินเลยหรือพัฒนาเกินความเป็นเพื่อนมันขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกพอยของคุณตรงนั้นสองคนนั้นคอนเนคกันมากเท่าไหร่เพราะอย่างที่รู้นะคะว่าหากคุณทําให้ผู้ชายนั้นรู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกห่วงหาอาทรคุณรู้สึกว่าเขาคือคุณคือคนที่ใช่เมื่อไหร่ที่นั้นมันมีพอยตรงนั้นจุดตรงนั้นแล้วก็คือมันก็สามารถที่จะพัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ที่เกินเลยของความเป็นเพื่อนมันก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของความรู้สึกดังนั้นนะคะพิมพ์ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าในหลายคนที่มาถามพิมพ์ว่าเฮ้ยเขาผู้ชายรีเควสต์มานู่นนี่นั่นคุณไม่จำเป็นต้องทำตามนะคะขอให้คุณนั้นเชื่อมั่นในตัวเองใช้เวลาเรียนรู้กันไปใช้เวลาที่จะเปิดใจคุยและศึกษาผู้ชายให้มากที่สุดเพราะคุณรู้จักผู้ชายมากที่สุดมากเท่าไหร่ก็คือมันเป็นสิ่งดีสำหรับคุณดังนั้นนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะหากใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะก็ขอไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ